สวัสดีค่ะทุกคนก็ห่างหายจากการทำคลิปลงช่องไปนานมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาเปิดคลิปอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะก็ตามที่คลิปเลยวันนี้เราจะบินไปดูคอนเสิร์ตนะคะที่ประเทศเวียดนามนั่นเองซึ่งนี่ก็คือเป็นการไปต่างประเทศครั้งแรกของเราแล้วก็ที่สำคัญเลยคือไปคนเดียวด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเคยเจออะไรบ้างนะคะเฟรมกับน้องเติร์ดกระเป๋าทินตี้และนั่นทินตี้เอียพุทธบุตรทุกคนคะตอนนี้เราก็ถึงสนามบินดานังเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำลังแบบเรียกแก๊ปเพื่อที่จะไปโรงแรมนะคะทุกคนคือจะบอกว่าตอนที่มาจากไทยอ่ะทุกคนบินไฟเดียวกับทรินิตี้ซึ่งไม่คิดว่าแบบจะมีโอกาสได้บินไฟเดียวกับน้องเจ๊กี้เจอกันที่คอนนะแล้วเหมือนตรงนั้นเขาห้ามจอดหรือว่าอะไรสักอย่างอ่ะนางก็เลยเดินมาล้อมฉันจ้าเพราะว่าหากันตั้งนานแบบหาไม่เจอรีวิวห้องพักราคา590บาทในใจกลางฮอยอันนะคะและนี่ก็คือเราเองนะคะทุกคนนี่เลยมีผ้าเช็ดตัวให้นะคะมีเช็ดโครกมีห้องอาบน้ำกันโซนเปียกโซนแห้งนะคะก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากนะคะก็โอเคเลยตัวตรงนี้นี่มีที่นั่งนะคะทำงานเตียงก็ใหญ่นะคะแล้วก็มีน้ำมีกาน้ำร้อนให้ทีวีนะคะแล้วก็มีไดร์เป่าผมที่ทำงานมีร่มด้วยแกแล้วก็ไม้แขวนผ้าตู้เย็นนะคะนี่ก็มีแค่นี้เลยทุกคนในราคา590บาทเราถือว่าแบบโอเคเลยนะห้องพักสะอาดนะเราก็ถึงโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาถึงก็คือหิวมากทุกคนด้วยความที่เราแบบอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะเราต้องแบบว่าไปขึ้นรถทัวร์เพื่อที่จะแบบมาสนามบินแกก็แบบมันสู้ชีวิตมากก็เลยสั่งเป็นชานมของเวียดนามมาไม่รู้ว่าแบบมันเรียกอะไรเหมือนกันแต่ว่าอร่อยดีนะคะอร่อยดีแล้วก็มาเวียดนามทั้งทีก็กินอาหารเกาหลีเหมือนเดิมคือเราดูในแอปอะไม่รู้ว่าแบบจะกินอะไรอะก็เลยแบบอาหารเกาหลีไว้ก่อนแล้วกันน่าจะแบบได้อยู่ถ้าเดี๋ยวมื้อหน้าค่อยมาลองกินอาหารเวียดนามแท้ๆดูมาถึงเวียดนามแล้วจะไม่กินแบบอาหารเวียดนามมันก็ไม่ได้ที่บ้านเราก็ต้องลองแต่ว่าวันนี้คือไม่ไหวจริงๆขอแบบกินอาหารเกาหลีไปก่อนนะทุกคนเหมือนซอสพริกกับมายองเนสอ่ะไก่ยังร้อนๆอยู่เลยจะเป็นมาม่าก็เลยเผ็ดแล้วก็มีกิมจิด้วยอร่อยแต่ว่าเปรี้ยวมากเซย์ไฮทูมาย YouTube channel อันนี้ก็คือเป็นทวายไลท์เวียดนามนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบบพาไปกินอะไรเหมือนกันก็เดี๋ยวไปดูตอนนี้คือเขาพามาอยู่ในซอยอะไรสักอย่างฟิลแบบนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งของจริงซาบอนเองคงหอยไปไล่ไปดุตอนนี้คือตอนนั้นไอ้ต
โย่แปลว่าอะไรวะสุดคือจะพากันนั่งเรือโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่หน้างานแล้วนะคะคือมันแบบยิ่งใหญ่เวอร์คือแบบไม่เคยไปคอนอะไรที่แบบมันดูแบบยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้มาก่อนเลยตอนนี้กำลังต่อแถวเข้านาคอนนะคะทุกคนที่เวียดนามคือเขาตรวจกระเป๋าแบบสุดยอดมากทุกคนตรวจละเอียดมากคือแบบเขาให้ลื้อของออกมาเลยอ่ะโอ้ my god แกก็คือลื้อกระเป๋าออกมาเลยคือมันต้องอย่างนี้เข้ามาในงานแล้วนะคะคือจะบอกว่าที่เวียดนามเขาตรวจกระเป๋ากันแบบสุดยอดว่าคือเขาตรวจละเอียดมากคือแทบจะเทกระเป๋าออกมาเลยอะแต่ก็มันก็เป็นเรื่องดีนะคะทุกคนที่เขาตรวจแบบละเอียดขนาดนี้คือถ้าเทียบกับที่ไทยอาจจะที่ไทยอาจจะไม่ได้ละเอียดคือที่เนี้ยเขามีแจกน้ำแล้วก็มีแจกโซจูด้วยWe'll be right back.
200 I practice it. It's kind of hard. So I'm sorry for butchering your language, okay? สุดไปเถอะกับปานสุดไปเถอะกับปานกับปาน Nice to meet you all, okay?So after we set the mood, we're going to the last part, okay? Yeah. Are you guys ready to heat up? Yes! For that, we got another. Tôi có thể chụp ảnh cùng các bạn được không? Can you take a photo of you guys? Okay. Can I become the
แดงกดเกณฑ
ดูคนที่เวียดนามเพราะว่าหลายๆอย่างค่อนข้างที่จะแบบต่างจากไทยเยอะพอสมควรเลยWe'll be right back.